ถ้าเกิดมันเท่ากับโมเมนต์แม็กซ์ทั้งหมดทั้ง A B C ก็จะให้ค่า C B มีค่าเท่ากับ1แต่หาก M A M B M C ไม่เท่ากันมีลักษณะเป็นเกรเดียนต์ก็จะทำให้ค่า C B มีค่าสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันครับเรื่องของตัวแปรตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวแปรที่มาช่วยในการทำการ optimization ในงานคำนวณออกแบบโครงสร้างได้เราเรียกมันว่าตัว CB นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่าสำหรับตัว CB นี้นะครับถ้าจะเข้าใจมันได้ดีก็จำเป็นจะต้องเข้าใจ compression member compression member หรือว่าเสาเนี่ยเวลาเสาท่อนหนึ่งมันเกิดแรงอัดมากระทำนะครับด้วยลักษณะทางกายภาพ boundary condition กรอบการพิจารณาที่แตกต่างกันก็จะส่งผลทำให้เสามีลักษณะการวิบัติแบบการโก่งดอกแบบดับตัวที่เรียกว่า fractal buckling นึกถึงไม้บรรทัดนะครับมันจะโก่งดอกได้รอบแกนอะไรก็ต้องตอบว่าแกนที่มันชะลูดมากกว่านะครับอันนี้อธิบายยากนิดนึงนึกภาพไม้บรรทัดเราจะเห็นภาพว่ามันไม่สามารถที่จะโก่งดอกรอบแกนอีกแกนนึงได้มันจะไปโก่งดอกรอบแกนเฉพาะแกนนึงเท่านั้นที่เป็นแกนที่อ่อนกว่าการพิจารณาว่าแกนไหนอ่อนกว่าจะพิจารณาที่อัตราส่วนความชะลูดก็คือเอาความยาวด้วย radius subgiration รอบแกนที่เราพิจารณาหลักๆ ก็มี2แกนคือแกน x กับแกน y นะครับ radius subgiration หามาจากไหนก็ต้องตอบว่าหามาจาก inertia หารด้วย area แล้วถอด square root เอานะครับทีนี้พอเวลามันเป็นคานเมื่อคานรับแรงที่เราเรียกว่า transverse load transverse load คืออะไรก็คือระหว่างคานในแนวยาวมันจะอยู่ในแนวขวางกับตามแนวยาวมันก็เลย transverse กับแนวยาวของคานเมื่อมันเกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับเวลาคานรับแรงภายนอกที่เป็น transverse load ก็จะเกิดแรงภายในแรงภายในที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตาม beam theory จะเกิด tension compression tension ที่ bottom fiber compression ที่ top fiber สมมุติว่ามันเป็น simple beam นะครับลักษณะเป็นไปในรูปร่างนะครับจากรูปร่างจะเห็นว่ามันเกิดคอมเพรสชันที่ด้านบนเทนชันที่ด้านล่างขึ้นส่วนที่เกิดคอมเพรสชันนี้นะครับก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางขวางของตัวคานถามว่าทำไมทางขวางถึงมีโอกาสที่มันจะเกิดการเสียเสถียรภาพได้ง่ายก็ต้องตอบว่า moment of inertia สำหรับในการหมุนตัวคานเนี้ยให้รับแรงได้เยอะเราจะให้คานตัวเนี้ยรับแรงรอบแกน xนะครับนึกภาพแกน x คือแกนที่ไปทางแฟลนจ์ตั้งฉากกับตัวเว็บนะครับในขณะที่แกน y ก็คือไปขนานกับตัวเว็บนั่นเองนะครับมันก็จะสามารถรับแรงได้เยอะรอบแกน x moment of inertia รอบแกน x จะเยอะ stiffness จะเยอะ section modulus รอบแกน x ก็จะเยอะหรือในหนึ่งรอบแกน y ก็จะเป็นแกนที่มีความชะลูดมากกว่าสมมุติคานตัวนี้รับแรงภายนอกที่เราเรียกว่า uniform moment เพราะมีลักษณะการรับแรงที่เป็น uniform moment ซึ่งก็จะมีลักษณะที่ทำให้ด้านบนมี uniform compression ด้านล่างมี uniform tension uniform compression มีสีชมพู uniform tension มีสีฟ้าในรูปด้านล่างนะครับในรูปก็จะเห็นว่าลักษณะเช่นนี้เราจะสามารถมองภาพได้ว่าด้านบนนะครับของตัวขังตัวนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเป็นคอลัมน์และด้านล่างจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเคเบิลหรืออีกในหนึ่งตัวคานเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมของเสาซ่อนอยู่ขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราไม่สามารถจำกัดลักษณะที่แรงภายนอกจะมากระทำว่าเป็นยูนิฟอร์มโมเมนต์ได้เพียงอย่างเดียวแรงภายนอกอาจจะมีลักษณะเป็นยูนิฟอร์มโหลดอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นพอยต์โหลดกระทำตรงกลางซึ่งทำให้เบนดิ้งโมเมนต์ไดอะแกรมมีเกรเดียนต์จากรูปด้านบนเราจะเห็นว่าโมเมนต์เกรเดียนต์จะเกิดขึ้นตรงกลางก็จะเกิดคอมเพรสชันที่เยอะเทนชันที่เยอะตรงขอบมุมก็จะเกิดเทนชันที่น้อยคอมเพรสชันที่น้อยต่างไปด้วยแตกต่างจากรูปล่างซ้ายที่เป็นคอมเพรสชันและเทนชันสม่ำเสมอตลอดช่วงความยาวลองนึกภาพดูครับสำหรับกรณีที่เป็นเบนดิ้งโมเมนต์ทิศเดียวกันซ้ายกับขวานะครับก็จะส่งผลทำให้เบนดิ้งโมเมนต์แดกันเกิดการรีเวิร์สทิศทางขึ้นจากทิศทางที่เป็นโมเมนต์ลบทางด้านซ้ายมือไปสู่โมเมนต์บวกทางด้านขวามือจะเห็นไหมครับว่าลักษณะของ
compression member ที่เกิดขึ้น compression element ที่เกิดขึ้นในคานลักษณะเนี้ยจะมีความยาวแค่ถึงครึ่งเดียวของรูปร่างสายมือในมาตรฐานเนี่ยก็จะมีการระบุว่าวิธีการคำนวณนะครับค่า CD สามารถดูได้จากสมการ F 1-1เราจะเห็นว่าค่า CD ที่มีค่าเยอะที่สุดนะครับเราตอบยากมากแต่ค่า CB ที่ต่ำที่สุดหรือตัว multiply ค่า CB ต่ำสุดได้ก็ต้องตอบว่าเมื่อมันเป็น uniform moment หรือว่า moment maximum เท่ากับ moment ที่จุด A ก็คือ quarter point moment ที่จุด B ก็คือ half length และ moment ที่จุด C ก็คือ three quarter point นะครับพบว่าถ้าเกิดมันเท่ากับ moment max ทั้งหมดทั้ง A B C ก็จะให้ค่า CB มีค่าเท่ากับ1แต่หาก MA MB MC ไม่เท่ากันมีลักษณะเป็น gradient ก็จะทำให้ค่า CB มีค่าสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น uniform load ก็จะส่งผลทำให้ค่า CB มีค่าประมาณสัก 17% มากกว่ากรณี uniform moment หรือถ้าเป็นรูปทางด้านขวาโอ้อันนี้จะเยอะมากครับอาจจะประมาณ5เท่าของ uniform moment ก็เป็นจากการพิจารณาจะเห็นว่าในกรณีที่โมเมนต์เกรเดียนต์มันไม่ยูนิฟอร์มเหมือนรูปร่างซ้ายมันจะเกิดการเสียเสถียรภาพออกทางข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นคอมเพรสชันโซนหรือว่าโซนสีชมพูนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับที่มันจะเกิดการเสียรูปนะครับการโก่งดอกออกทางด้านข้างไม่ได้แตกต่างจากตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นลักษณะของการวิบัติในรูปแบบของ local buckling นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ